ีคำถามค้างอยู่สักนิดหนึ่งนะครับประเด็นเชิญเลยครับครับผมฮะขอเสียงใหม่นิดนึงครับเชิญครับมีคำถามด่วนว่ามีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลมีติดเชื้อโควิด-19 นะคะอยากทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะท่านโฆษกคะครับก็มันมาใกล้ตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางทำเนียบนะครับเป็นข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาเลยนะครับมาทำงานนะครับเชื่อมประสานกันมีประวัติว่าประชุมหลายที่เป็นผู้ป่วยชายอายุ46ปีนะครับก็มีประวัติที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอยู่หลายแห่งนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวทางทีมสืบสวนสอบสวนโรคก็จะได้ดูนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการมาตั้งแต่วันที่26มีนาคมพฤหัสที่26มีนาคมโดยอาการที่มีก็คือมีน้ำมูกนะครับแล้วก็ไอเนี่ยนานๆครั้งดูแล้วเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับอาการคล้ายๆภูมิแพ้ยังไม่มีไข้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่พอป่วยอยู่3วันด้วยความเป็นคนที่ทำงานทางด้านสาธารณสุขนะครับสงสัยก็เลยไปตรวจเร็วขึ้นนะครับก็พบว่าผลออกมายืนยันเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้กักตัวเองตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ณตอนนี้เพื่อให้ได้การดูแลอย่างดีก็ได้ไปนอนโรงพยาบาลที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับก็ตอนนี้ทางทีมของสอบสวนโรคของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้พยายามเข้าไปดูแลนะครับก็รับทราบว่ากระบวนการตอนนั้นเข้าไปทุกที่แล้วทำเนียบราชการทำเนียบรัฐบาลได้มีการบังคับให้ทุกคนสวมแมสอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับก็ความเสี่ยงถึงแม้ยังมีแต่ก็ยังต่ำอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากเขาไม่ได้เป็นคนที่ประจำที่นี่นะครับก็พูดง่ายๆวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การสัมผัสที่ใกล้ชิดก็น่าจะเป็นคนที่เขาอยู่ที่ส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมีส่วนที่สำคัญตอนนี้ก็ประมาณการคนที่เกี่ยวข้องประมาณสัก30คนซึ่งจะต้องเป็นเซลล์ควอรันทีนนะครับเบื้องต้นโดยหลักการเนี่ยเราจะดูกลุ่มคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดให้เขากลับไปเซลล์ควอรันทีนที่บ้านเนื่องจากว่าถ้าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยประมาณสัก3วัน5วัน7วันแล้วแต่นะครับถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้มีอาการใดๆเกิดขึ้นก็ถือว่าอยู่ในวงจำกัดแต่ถ้ามีขยายวงไปทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะดูแลเข้มข้นที่สุดนะครับก็นำเรียนว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากงั้นทุกแห่งทุกที่นะครับก็จะต้องใช้วิธีการโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างเต็มที่ครับครับค่ะหมายถึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาประชุมหรือทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมไม่ได้อยู่ประจำแล้วก็เซลล์ควอรันทีนที่บอกประมาณ30คนนะคะเป็นในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ามีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแล้วจะมีมาตรการยังไงบ้างคะตอนนี้เท่าที่รับทราบมาก็คนที่เขามาคอนแทคใกล้ชิดด้วยตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ที่ห้องที่ทำงานของที่นี่นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่แยกซึ่งทางทำเนียบก็จัดโต๊ะแยกต่างๆอยู่แล้วห่างกันพอสมควรเขาจะสัมผัสใกล้ชิดก็คือคนที่มาจากทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีอยู่โต๊ะหนึ่งถ้าพวกเราผู้สื่อข่าวเดินไปก็จะเห็นนะครับคนกลุ่มนี้ถูกควอรันทีนแล้วนะครับครับผมค่ะจะมีการตรวจสอบพวกเราภายในนี้มั้ยคะได้ครับก็ตอนนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องผมเองมาถึงตรงนี้นะครับก็บอกทุกคนต้องแยกห่างกันนะครับเวลาจะยืนกระซิบกระซิบเวลากลัวว่าเสียงจะออกไมค์เนี่ยเขาไม่ได้นะครับแล้วแม้กระทั่งรังนกกระจอกก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกันไปดูตรงนั้นด้วยเขาใช้คำนี้ใช่ไหมฮะรังนกกระจอกก็ต้องพยายามห่างกันแล้วใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็ใช้โซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างที่บอกกันไว้นะครับครับผมไม่ได้มีผู้บริหารระดับสูงใช่ไหมคะยังไม่มีครับยังไม่มีครับตอนนี้ก็เราก็ได้นำเรียนแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้มีท่านนายกก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับก็เรื่องของการติดโรคก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นการห้ามกันไม่ได้แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วก็ต้องนำบทเรียนนั้นมาช่วยกันจัดการนะครับตอนนี้จะเห็นนะครับว่าขนาดไมค์เนี่ยนะครับยังต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเดี๋ยวผมพูดเสร็จก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับเพราะว่าการสื่อสารนี่เขาบอกว่าใส่แมสตลอดเวลาก็จะพูดคุยไม่รู้เรื่องก็เลยต้องถอดแล้วก็ขณะเดียวกันใช้วิธีการใช้โพเดียม 2-3 อันนี้ในการที่จะในการทำงานตรงนี้นะครับครับผมครับ